แกเปอร์แกงคุณโก้แกเปอร์แกงอะไรครับแกเปอร์พื้นนี่อย่างยาเด้อแกเปอร์ยาเด้อแกเปอร์มันแกเปอร์มันบอกอย่างนี้แกงว่าใหญ่แกเปอร์มันพูดอะไรเนี่ยอย่าไปเชื่อแกเปอร์มากนักนะครับทุกคนแกเปอร์แกเปอร์ไปบอกคักพนันตีระวังไว้นะแกเปอร์ผมจะเล่นคนคืนนะแกเปอร์ถ้าพูดเรื่องผ้าห่มเมื่อคืนนอนเต็นท์ละ 3-4 คนแต่เมื่อคืนน่ะผ้าห่มมันไม่พอครับทำบุญเสร็จแล้วก็พี่สิงห์ก็เลยชวนไปนอนอยู่คอมีกินมีดื่มนิดนึงนะครับแล้วทีนี้มันหนาวมากแล้วเต็นท์ปลายมันทีแรกอ่ะก็จะได้นอนด้วยกันก็เลยแยกซื้อเพิ่มให้ปลายอยู่อีกเต็นท์นึงคนเดียวพวกนั้นก็อยู่ด้วยกันแต่ช่วงเข้านอนมันก็เลยหนาวแล้วหนาวทีนี้ปลายก็บอกว่าใครที่ไม่มีผ้าห่มไม่พอใครที่มีผ้าห่มไม่พอนุ๊กก็เลยบอกผมมีผ้าห่มไม่พอผมหนาวมากรู้ไหมเนี่ยผมหนาวจริงๆเลยว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีผ้าห่มไม่พอจริงๆหรอหรือว่ากูหกก็เลยว่าผ้าห่มไม่พอจริงๆตอนนี้หนาวมากผมอ่ะนอนข้างแกปเปอร์นอนด้วยกันกับแกปเปอร์นอนติดกันมันก็มีเสียงไอ้เฟรมพูดขึ้นมาผมพี่ปลายผมไม่มีผ้าห่มผมก็เลยโวยวายเลยผมคุณจะให้ผมหนาวตายเลยเหรอถ้าวันนี้ผมไม่มีผ้าห่มผมก็คงหนาวตายนะถ้าผมตายไปใครจะไปชอบผมเลยพี่เขาก็เลยด่าไอ้เฟมถ้าพี่ตายไปอ่ะมึงจะทำยังไงพี่หนาวมากเลยรู้ไหมผมก็เลยพูดอย่างนี้มันก็ผมหนาวไงแต่ทีนี้ก็เลยก็หนาวเฮ้ยอะไรวะหนาวไปน้อยใจยังเลยวะผมเลยแบบนี้น้อยใจมากอะไรวะคนมันหนาวมากเลยเนี่ยแล้วถ้าตายไปจะทำยังไงผมก็เลยว่าอย่างนี้ไอ้เฟรมมันก็เอาผ้าห่มไปแล้วเฟรมมึงจำไว้เลยนะถ้าพี่หนาวมาพี่ตายไปมึงรับผิดชอบมึงคนเดียวเลยก็เลยว่าอย่างสี่รู้เหตุการณ์ยังไงแกจำไม่ค่อยได้หรอกแกเปื้อนกับหัวเราะตายก็เลยบอกนอน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 ผมก็เลยว่าไม่ต้องมาพูดถ้าผมหนาวตายขึ้นมานะคอยดูผมว่าอย่างนี้ไอ้แจ็คมันไม่พูดไงมันก็เลยบอกไอผมมีผ้าห่มอยู่บนไหนในกระเป๋ามันก็เลยเอาผ้าห่มเอามันไปห่มมันก็เลยเอาผ้าห่มเต็นท์อะมาให้ผมนอนไม่ให้นุกนอนนุกก็เลยนอนก็มีแค่นี้จริงๆบักคำเลี้ยมอย่าไปเชื่อแกปเปอร์มากทุกคนมันอย่าไปเชื่อแกปเปอร์มากมันไม่ใช่ความจริงเอานุกเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้อากาศเย็นขนาดอยู่บ้านนุกยังเปิดแอร์เปิดแล้วพอความเย็นแล้วนุกก็ปิดเพราะนุกหนาวจริงๆไอ้เงินเหลือ40บาทเงินเหลือ40บาทเขาพูดไปเฉยก็ไปจ่ายขนาดที่ซื้อพวงมาลัยกับน้องๆไปก็เอาเงินไปให้น้องๆไปก็เอาเงินมาให้น้องๆไม่มีอะไรในกอไผ่เลยอย่าไปเชื่อแก๊ปนะก็ผมก็เรียกนั่นแหละใครก็ย่านใครตายเนาะก็ที่ไปมุดเต็นท์ก็เหนื่อยเข้าเต็นท์ผิดร่างกายอยากปะทะมาไม่ถึงอยากเตะบอลโอ้ยเนาะแกเปิดมั่วอ่ะไปคุณเข้ามาในไลฟ์กับผมหน่อยสิเราจะมาแชร์แกเปิดคืนเมื่อกี้ผมเห็นมาแชร์เรื่องของเราเมื่อกี้ผมไปเห็นเม้นของออแมมเมื่อกี้ออแมมบอกว่าแกเปิดเอาข้าวไปห้อยไว้อยู่หน้าห้องมันมีข้าวสองกล่องที่ไม่รู้ว่ามันสั่งมาจากไหนอยู่ไม้หินอ่อนอยู่ดีๆมันก็บอกพี่สิงครับเดี๋ยวผมมานะผมเอาข้าวไปให้ออแมมก่อนแป๊บนึงมันบอกว่าเดี๋ยวผมเอาข้าวไปให้องแอมก่อนแป๊บนึงก็แสดงว่ามันจะกลับมาใช่ไหมกลับไปปั๊บมันไปไลฟ์สดพี่สิงก็เลยเอาไลฟ์สดมาให้ผมดูนุ๊กมึงเบิ่งดูมันเอาเข่าไปองแอมมันไปไลฟ์สดมันตัวกูไอ้กูถากแท้มาสันเนี่ยเอาข้าวไปให้องแอมแล้วก็มาเบี้ยวพี่สิงเบี้ยวในห้างเลยนะเนี่ยใช่ข้าวสองกล่องครับแต่ไม่รู้ว่าเอาไปกินองแอมกินสองกล่องได้เหรอสงสัยจะไปกินด้วยกันไงแล้วที่เขามาเม้นน่ะเขาบอกว่าผมร้องเรียกคุณเมื่อคืนใช่ไหมผมพูดว่าไงบ้างผมจำไม่ได้ผมจำไม่ค่อยได้คือไอ้เฟรมกับไอ้เต้นมันอยู่เต็นท์ข้างขวาแล้วเต็นท์นู่นกับเต็นท์ของแจ็คกี้มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วข้าแต่เต็นท์ผมกับเต็นท์คุณติดกันใช่ไหมใช่มันอยู่ข้างเราติดกันขวาของเต็นท์ผมแล้วคราวนี้มันก็ทะเลาะเรื่องผ้าห่มกันทะเลาะว่ามันผ้าห่มไม่พอกันผมก็ได้ยินว่าใครไม่มีผ้าห่มหรือเปล่าเพราะว่าผมนอนคนเดียวแล้วคราวนี้มันเป็นผ้าห่มตกพื้นแท้ว่าถ้ามีผ้าห่มก็
มาพ่อหัวกับผมไม่ใช่หัวสองหัวแล้วผมไม่ได้ยินคำนั้นอ่ะคือแจ็คกี้มันตัวใหญ่มากแจ็คกี้มันก็เอาไปพ่อหัวอันหนึ่งแกปเปอร์มันก็หุ่มไปแล้วแล้วมันไม่เหลือเลยไงผมก็เลยพูดเลยว่าผมขอพ่อหัวขอพ่อหัวเนี่ยผมจะหนาวผมกลัวผมตายผมมันเนี่ยระหว่างที่ความหนาวไม่ได้เอฟเอ็มมันเดินมาเอาหุ่มไปแล้วนั่นแหละแล้วคุณไม่เอาให้ผมไงไอ้พวกนั้นมันอยู่แล้วมันนอนไอ้เฟรมกับไอ้เต้นอ่ะมันอยู่ด้วยกันตลอดมันนอนด้วยกันได้เอาแต่มันเดิมเอาแล้วนะถ้าผมไม่ให้ก็ไม่ได้ไงก็นั่นแหละแล้วผมก็เลยบอกคุณผมก็เลยจมเลยว่าถ้าผมตายขึ้นมาคุณจะทำไงผมหนาวตายคนเดียวเนี่ยเมื่อคืนคุณพูดเยอะที่สุดในวงไม่มีใครได้พูดวงอะไรภาพทุกคนวงอะไรวงกินนมสดชนกันแต่พี่สิงห์อยู่ด้วยไงด้วยความที่ว่าทำไมป้ายไม่เอามาให้ผมคือผมรู้สึกว่าผมกลัวผมตายไงถ้าผมตายแล้วคุณจะรับผิดชอบผมไหมถ้าผมตายแล้วคุณต้องคุณตัดเพราะชีวิตแบบนี้แหละผมหนาวตายผมรู้สึกที่ตายเอาไปว่าโอ้ตายแล้วนอนแล้วเชื่อไหมเมื่อเช้าจริงผมตื่นขึ้นมา6 โมงแล้วผมตื่นพร้อมแกเปอร์เมื่อวานเมื่อเช้าอ่ะ8 โมงเช้าแต่ผมไปอาบน้ำ10 โมงผมไม่กล้าออกไปอาบน้ำผมอายเขาเอ้ยพิษพวกเราเข้านอนอ่ะประมาณ3:00ก็3:00ผมก็วาย4:00ไหมโอ้ดีนะผมไม่หันกับใครก็เรื่องพ่อหุ่มผมก็ยอมรับนะครับผมก็วายแล้วก็ร้องจริงเรียกพายทั้งคืนจริงครับแล้วคุณคิดว่าที่อันนั้นที่พักตรงนั้นมันมีแค่พวกเราที่พักหรือเปล่าแล้วตื่นขึ้นมาเฮ้ยไปผมตื่นขึ้นมา6 โมงเช้าคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินเสียงพี่เขาคุยกันเฮ้ยแต่เขาไม่ได้คุยแต่เขาไม่ได้คุยเหมือนด่าเรานะเขาคุยตลกไงไอ้อ่ะ4:00เขาร้องทั้งคืนไม่รู้เป็นอะไรร้องโวยวายทั้งคืนแล้วก็หัวเราะแหมไม่แก๊ปก็พูดจริงวางเรื่องแล้วก็พูดไม่จริงไงแก๊ปเปอร์เนี่ยมันเหมือนผงชูรสมันเป็นผงนั่วมันไปเสริมเติมแป้งไปมันหนาบครับสรุปว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากเฟรมและเต๊ะนะครับเฟรมกับเต๊ะนะครับแต่แก๊ปเปอร์เป็นสายห้ำเหลี่ยมห้ำเหลี่ยมมันไม่รู้เรื่องและกำพรคืออะไรคุณพูดกำพรให้เขาฟังหน่อยกำพรก็เรื่องมีอยู่ว่ารถคันปลายนี่ไปถึงคันแรกของที่พักแต่เราหาที่พักไม่เจอที่แรกเราวนคุณนุชธนาโดนเป็นคนเปิดโลเคชั่นแล้วพาไปไม่ถูกพาหลงทาง แล้วบอกเลี้ยวซ้ายแต่ก็ที่จริงก็ต้องเลี้ยวขวาคราวนี้เราไปหยุดอยู่ที่แต่คำที่ว่าบอกเลี้ยวซ้ายแล้วคุณหลงทางคุณก็ได้คุณเถียงไหมว่าคุณได้หัวเราะและยิ้มกับผมในการหลงทางหัวเราะไหมล่ะคุณหัวเราะว่าคุณหลงทางไหมก็ผมก็หัวเราะไงก็คุณไม่ดูแหวนที่ดีๆเห็นไหมคือเรื่องราวนี้ผมกำหนดมาแล้วผมทำให้เพื่อที่จะให้คุณหัวเราะและยิ้มไม่ให้คุณง่วงนอนในการขับรถไฟเอนเตอร์เทนเออเอนเตอร์เทนแล้วไงต่อแล้วคราวนี้พอเราไปหยุดอยู่ที่เราจอดรถที่จะมาดูโลเคชั่นแหละว่าสถานที่มันชื่ออะไรไปเติมเน็ตหรือยังลูกเหรอเน็ตไม่ดีเหรอเน็ตผมดีเติมเน็ตหรือยังคะลูกแล้วเราก็ไปหยุดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วผมก็เลยถามแล้วไปก็เลยถามคุณนุชธนาดลว่ารีสอร์ทที่เราจะไปพักเนี่ยคืออยู่ที่ไหนเผื่อมันเป็นที่นี่เราก็เลยลงไปถามเขาว่ามีคนจองห้องพักไหมแล้วคราวนี้พี่คนที่อยู่เคาน์เตอร์ก็สวัสดีครับเหลือห้องมาติดต่อห้องพักใช่ไหมครับคุณกำพรหรือเปล่า เราก็กลัวกันใครชื่อคุณกำพรผมก็งงอยู่เจ๊ออนบอกว่าเข้าไปเลยพี่จองห้องให้แล้วมีแต่พวกเรานี่แหละเข้าไปเขาแล้วก็ไปก่อนที่เราจะถามเขาน่ะเขาก็เดินเข้าไปพี่ครับพวกผมพอดีพี่ผมจองห้องไว้แล้วครับเออและเขาก็บอกว่าอ๋อนี่ไงมีคนเดียวนี่แหละที่จองไว้อ๋อครับผมคุณกำพรเหรอคะก็เลยเป็นที่มาของคุณกำพรแล้วคราวนี้เราก็เลยเกาหัวกันแล้วก็เลยบอกให้เขาโทรเปิด Wi-Fi สิแล้วก็เป็นคุณกำพรนะครับแล้วปายก็เรียกของคุณกำพรทั้งคืนเลยคุณกำพรสวัสดีครับคื
ือผมอยู่ในเต็นท์ไงแล้วเขากินเนื้อย่างเขาเรียกผมไปกินข้าวคุณกำพรมากินข้าวเร็วเปิดกระงังแล้วแบบสนิทสนิทมาแล้วใครเรียกคุณกำพรผมก็เลยรีบมาไงสวัสดีครับใครเรียกคุณกำพรครับมาแล้วครับนี่แหละก็เอาไปโพสต์กันนี่แหละคือที่มาของคุณกำพรเออคุณพูดหน่อยเข้าไอ้ที่ผมไม่เข้าเต็นท์คุณน่ะคือผมออกมาแปรงฟันผมแปรงฟันก่อนจะนอนใช่ไหมล่ะดูดีๆคุณก็เข้าไปในเต็นท์ผมแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยไปเรียกแกปเปอร์แกปเปอร์ไปเอานุกออกจากเต็นท์หน่อยสิผมก็แปรงฟันไปด้วยแล้วก็ดูมันว่ามันจะทำยังไงมันก็กึ่งๆอะไรของมันแหละมันก็เซซ้ายเซขวาแล้วมันก็เดินไปแล้วมันก็ไปจับคุณออกมาจะลากคุณออกจากเต็นท์มึงเข้าไปทำอะไรที่รีบมึงเข้ามาทำอะไรมันก็โวยวายอะไรของมันมันก็พูดที่ตัวมันไปในความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาก็ดันเหมือนมันจะเอาคุณนุกธนาโดนออกมาแหละแต่มันก็ดันนุกธนาโดนเข้าไปในนั้นกราบแค่ไหนดูโอ้แกเปิดมาไหนมันอยู่ไหนมันคุยได้กี่คนเนี่ยตายมันคุยได้กี่คนไม่รู้ลองเชิญอีกนี่ไหนทำไมก็ไม่เห็นวะคุยได้สี่คนเลยเหรอไหนลองสิพีพีเออาร์แล้วก็อันเดอร์สกอร์สักดาหล่อมันเนาะไม่เห็นว่าไปมันไม่ได้เนี่ยบอกแก๊ปส่งคำขอมาแพ็กมันเข้ามาครับทุกคนความจริงจะได้เปิดเผยจะเปิดมันหยาบมันหยาบเขาถามว่าก้อนคำเป็นไงบ้างก้อนคำเป็นไงบ้างโอเคขึ้นแล้วครับก้อนคำก็ดื่มมันเดิมแล้วนะครับตอนนี้อาการก้อนหน้าผมบอกคุณแล้วงูที่อยู่บ้านคุณน่ะคุณต้องไปถางหญ้าให้หมดแล้วก็เป็นบ้าคนบ้าอย่างไอ้ผมไปถามพี่น้องคนบ้าอย่างน้าถ่ายรูปลงมาในไลน์ส่งมาให้เนี่ยน้าถ่ายรูปงูลงมาเป็นงูมันเหมือนจะเป็นงูเห่าด้วยนะแล้วถ่ายรูปส่งมาปั๊บนี่ฮะมีงูนะแล้วก็กลัวไม่กล้าออกจากบ้านนะนะไอ้ที่นี่ไปกลับบ้านไปผมก็นึกว่าจะโทรให้พวกกู้ภัยอะไรมาจับงูหรือมาตามหางูออกไปตื่นเช้ามาเป็นไงล่ะไปเขาจับงูได้หรือยังไม่ได้บอกใครเลยก็ปล่อยไปเลยสิเป็นบ้าทีมีแต่งูสิมากครับก็ของเห็นไหมแล้วก็ผ่านมาประมาณน้ำผมไปถามมาสองอาทิตย์แล้วผ่านมาสองอาทิตย์ครับบักก้อนเกือบตายแต่ตอนนี้ลงขี้หินใส่ข้างเหือนแล้วครับไม่เป็นไรลงขี้หินแล้วคุณก็ต้องไปดูที่คุณบอกว่ามันมีรูน่ะคุณต้องไปดูด้วยผมก็ถมหินเข้าไปแล้วเออบางครั้งมันไปมีลูกนะมันไปออกลูกออกหลานเด้อเผื่อบ้านคุณอาจจะมีงูพันกว่าตัวก็ได้ตายไปดีเออหมอเขาบอกว่าร่างกายอยากปะทะคืออะไรผมก็พูดกับแกปเปอร์ไปงั้นแหละไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวหัวก็ถามอยู่นะครับว่าก้อนคำเป็นไงบ้างก็เห็นอยู่นะครับที่ว่ามันดีง่วนดีงูพอกินมันทางตัวสำปันกำปันเอ้ยตัวใหญ่ดิถ้าเจอกับไอ้ทุยกับมะยมอ่ะงูตัวนั้นตายวันนี้ผมโทรหาพ่ออยู่โทรหาพ่อได้คุยกับลูกอยู่สองตัวก็พ่อกับปล่อยแม่ต้นไปขุดปูขุดปูแล้วก็ไอ้สองตัวนั้นก็วิ่งไปฆ่าปูแม่คุดได้สองชั่วโมงได้สองตัวคุดได้สองตัวสองชั่วโมงป้าเจี๊ยบไปปิ้งกินมาย่องกระทุยขาบไปทิมใส่บุทิมเมิร์ดสองตัวก็เลยไม่ได้กินโอ้มันกินอิ่มแล้วปูสองตัวมันไม่ได้กินมันคาบเล่นเฉยแล้วก็มีรังผึ้งบ้านปลายตอนนี้ผมถ้ากรมอุทยานมาได้ยินผมอยากจะให้ขึ้นบ้านปลายเป็นสวนสัตว์นะครับมีทั้งงูมีทั้งผึ้งเอ้ยแต่งูกำลังเปิดโอ้พึ่งกำลังเปิดลิ้นชักออกมาดูได้แล้วเห็นหลังพึ่งแล้วตอนนี้เป็นบ้าดิคุณเราออกตัวกำลังแอบดูนั่นแหละไอ้งูน่ะอันตรายมากก็เอามันผมกลัวมันไปอยู่ตรงไอ้ที่เก็บรองเท้าคุณน่ะรกๆน่ะเฮ้ยในบ้านผมสะอาดเนี่ยคุณเริ่มจะติดเหมือนผมแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยผมเหมือนมันมีขี้ดังอยู่ในดังผมนะคุณเห็นหมักแจ็คมันสันคว่ำผมบ่อันที่เจนซีเด้อ
ก็ยังขี่นะบอกแจกสอนมันไม่พอสำไรดอกเมื่อคืนไอ้โจสอนหน้าลุงสนองเนี่ยมันเป็นแท็กซี่มันเป็นแท็กซี่นุ๊กนาดนนุ๊กนาดนเป็นสายเอนเตอร์เทนนะครับไม่หยุดพูดครับไปหน้าประมาณเกือบ10 ชั่วโมงเอนเตอร์เทนก็คือบางครั้งจะนอนก็กลัวกลัวคุณไม่มีเพื่อนคุยแล้วก็รับหน้าเองสินะยานผมเป็นคนที่กลัวความเร็วไงชอบช้าๆไปเรื่อยๆไม่ต้องเร็วกลัวไม่ต้องเร็วมากช้าๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปผมเหยียบแค่90แค่ร้อยแค่นี้เอง140อันนั้นมันไปทางตรงคันเฮาคันนั้นคันเฮาบ่ปากก็สิเหยียบเหยียบแห้งเด้140อื้อคันเฮาแบบไปเบาๆๆๆไปเบาๆๆๆค่อยๆแบบค่อยๆลดลงลดลงปั๊บผ่านไปอีกไม่ถึง20นาทีอื้อคือเราเอ้ยไม่ต้องแข่งกับไอ้เสริมบุญเสริมอะไรวะบุญเสริมบุญทรัพย์เอาทรัพย์สินเสริมดวงเสริมจำชื่อรถมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ด่าเขาอีกนี่เดี๋ยวเพิ่งแคปไปลงนะครับเดี๋ยวคิดใหม่ก่อนไอ้เสือหนวดสุรินทร์นี่มันจมดีหนีเลยนี่มันจมตลอดนี่อ๋อเสริมทรัพย์มันชื่อเสริมทรัพย์อ๋อเสริมทรัพย์นี่ไงพี่ปาร์กพิมพ์แล้วเสริมทรัพย์วันนั้นเราไปที่วันสุดท้ายที่เที่ยวสุดท้ายของน่านก็คือเราไปวัดเมื่อวานใช่วัดภูมินถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะที่มันจะเป็นวัดกระซิบรักผมไปที่จริงไปไปตามร้อยเย็ดออนูเย็ดออนูสองเพราะว่าที่พี่เขาได้ไปฝึกงานที่นั่นในเนื้อเรื่องแล้วเขาก็ได้ไปถ่ายที่วัดกระซิบรักตัวนี้ผมก็เห็นผมก็อยากไปที่บอกว่าถ้าใครไม่ไปเราไปนอกรถคันเราไปวัดตัวนี้นอกที่ผมชวนทุกคนไปนะมันซิกเนเจอร์ไปมันจะต้องไปกระซิบกับสิกระซิบกันเห็นไหมพวกคู่แก๊ปกับเต้ก็กระซิบกันโหแล้วชวนคุณมาถ่ายทิกตอกเห็นไหมแล้วคราวนี้พอไปนั่งถ่ายตรงนั้นยอดผาก็มันไม่ยอมออกไปใช่ไหมเราก็มานั่งถ่ายกันใช่แล้วคราวนี้พอกระซิบไปกระซิบมาผมก็ไม่เห็นยอดผาไม่ได้สังเกตหน้ายอดผามาดูตอนที่คุณไม่กระซิบไปกระซิบมาแล้วมันผมเอาผมก็ไปกระซิบโดนหูคุณไอ้เย็นนี่มันโดนไอ้แมทการโดนไม่จริงๆอ่ะยอดผามันเห็นได้ไงไม่รู้ผมไม่รู้กันคือมันอยู่ฝั่งนี้ไงแต่ยอดผามันอยู่ฝั่งคุณทางนู้นผมไม่รู้มันตกใจอะไรของมันแล้วพอคุณเอาคลิปให้ดูผมก็สงสัยว่ายอดผามันสะดุ้งอะไรมันสะดุ้งอะไรผมก็เลยซูมผมเลยทำไอเอาลงคลิปที่ทำเป็นซูมไงงงยอดผามันสะดุ้งอะไรวะนี่แหละครับเรื่องยอดผาสะดุ้งทำไมรู้สึกว่าไปนั่งครั้งนี้ทุกคนมีคำถามเยอะแยะมากมายจังเลยที่จริงผมว่าทุกคนก็ไม่ได้มีคำถามหรอกแต่ผมว่ามันบักคำเดียมเกิดคำถามบักคำเดียมคุณเพิ่งนอนตื่นเหรอใช่ผมมาถึงแล้วก็หลับเลยผมไปเตะตะก้อมาอู้ไปเตะได้ไงผมได้แพ้อีกแล้วไม่ไปได้แพ้อีกแล้วผมแปลว่าเลยคุณตกเวทีวันที่9ใช่ไหมวันที่9 9หรือ8 9 8 8แล้วคราวนี้เพิ่งมาช้ำเมื่อวานใช่ไหมเพิ่งมาช้ำเมื่อวานก่อนหรือเปล่าตกวันที่8ย้อนหลังอะไรวะผมก็งงกันตกวันที่8แล้วผม 100% เลยว่าผมตกไปผมไม่เจ็บเพราะผมไม่ได้เอาลงเต็มที่ตอนนั้นผมพูดเลยว่าผมไม่ได้เจ็บเข่านะเหมือนผมไม่ได้เอาเข่าลงเลยแต่ทีนี้ย้อนกลับมาไอ้เวลาผ่านไปเมื่อวานก็เล่นนางไหว้พระนะนางไหว้พระกันใช่คุกเข้าไปพระคุกเข้าปุ๊บเจ็บครับก็เลยเปิดเบื้องใจมันเองตัวเกี่ยวกับขาเขาบอกว่าอยากรู้ว่านัดกันใส่เสื้อผ้าไหมไม่ได้นัดนะครับผมก็ต่างคนต่างคนต่างจัดกระเป๋าแล้วก็มันคือกันเองอ่ะเอาตรงเลยใช่ไหมโทนสีมันจะคล้ายๆกันมันเหมือนกันมันเหมือนกันเองโทนสีมันคล้ายๆกันไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็การใส่นาฬิกา
แล้วไอ้นาฬิกาสีทองเนี่ยรองเท้าเหมือนกันรองเท้าเราได้ก่อนวันไปหนึ่งวันใช่ไหมแล้วพอวันไปก็ใส่ไปตรงกันเออตรงกันมากแล้วก็จะเป็นรองเท้าไอ้รองเท้าสีดำพี่เขาให้ตอนงานวันที่8หรอใช่แล้วตื่นเช้ามาก็ใส่รองเท้าอุ้นี่ไปเหมือนกันเลยแล้วก็แต่ไอ้นาฬิกาตัวเนี้ยนาฬิกาสีแดงตัวเนี้ยสีทองตัวเนี้ยใส่พร้อมกันบ่อยมากแต่เราไม่ได้นัดกันเลยใช่ใช่เออไม่ได้นัดกันเลยบังเอิญทำไมรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงขีดน้ำ คือพี่โนเนที่เป็นคอสตูมเข้มแข็งกับพี่โอ๊ตเขาบอกว่าหน้าตาดูสูงๆนะเนี่ยแล้วก็เป็นไม่เหมือนเป็นคนที่ผิวไม่ค่อยมีน้ำไม่นวลเลยชื่อเขาบอกว่าวัยรุ่นพวกเราอ่ะต้องกินน้ำวันละ2ลิตรเออใช่ต้องกินน้ำวันละสองคือสองขวดใหญ่อ่ะแต่ทุกครั้งเราตื่นเช้าขึ้นมาเราแบบว่าไปกินข้าวกันใช่ไหมกินแต่น้ำโค้กทีนี้ผมบอกแล้วต้องกินน้ำเปล่านะตื่นมาใช่ไหมเออคุณไม่ได้บอกคนไอซ์พีคว่าไงบ้างผมไปคุยกับเขามาแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเราจะได้ใส่ชุดหล่อมากเลยนะผมไม่รู้มันจะกวนเราหรือเปล่าจะได้คือหรือเปล่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเราก็ไปโกหกว่ามันจะได้ใส่ชุดหล่อผมไปคุยกับพี่โอบอกผมว่าเอ้ยไม่ใช่พี่ผมไม่ได้คุยกับพี่โอเลยแกปเปอร์บอกผมว่านุกไปชูสิเดชใส่ชุดหล่อดิชุดหล่อดูดีเลยรออยู่แล้วชุดหล่อดูดีแล้วก็ไอผมก็บอกเขาไปแล้วว่าอย่าแกงข่อยเด้ออย่าเอางูมากกับแกมาเด้อขอยานที่นี้เออมันอันนี้บอกไว้แล้วบอกไว้ก่อนแล้วเชื่อใจมันได้แค่ไหนเอฟพีเนี่ยไม่ผมก็พูดเหมือนแล้วผมก็ทําหน้าตาละห้อยไงทำหน้าตาผมก็มีเหลี่ยมของผมไงผมก็แบบคือมีเหลี่ยมเพียงแต่คนเห็นแต่แกเปิดสงสารไงผมก็บอกว่าไอ้แกเจ้าอย่าเอางูกับแกมาได้ถ้าข่อยย่อมรับดิว่าตอนค้นข่อยก็ไปเนี่ยขอจีเอามากวนจาวิลีเอางูตัวจริงนี่แหละถ้าคอยบอกเขาอยู่ดิถ้าเอางูแล้วต้องห้ามเปิดมองได้เลยมันอันตรายยานอายกับน้องยานอายกับน้องถือกัดก็ต้องเออนี่ขอยอมรับแล้วเป็นห่วงมันใช่ไหมเออก็เลยผมก็เลยว่าเนี่ยผมยอมรับแล้วนะพี่แต่ถ้าคนที่พี่จะทําอะไรผมกลับไปพี่จะทํานะผมกลัวจริงผมกลัวผมช็อกตายแกเพิ่มก็บอกว่าโอ้ยก็ต้องแย่ไอ้ให้ตัวตั้งสุดรอตัวบ่ได้บ่มีแกงตัวหรอกระวังสิคือมันเป็นเหลี่ยมผมไงมันเป็นเหลี่ยมของผมดีมากผมก็ขอให้วันจริงเราได้ใส่ชุดรอถามว่าคุณมองใครซ้ายขวาเนี่ยไม่มีน้าพิษอยู่ไหนน้าพิษนอนแล้วต้มปลาให้ผมกินแล้วน้าพิษก็ไปนอนแล้วผมก็ออกมากินบอกแต่ว่าต้มปลาใส่บางหน้าเผื่อมอย่างนี้หรือยังแสบพี่น้ำต้มปลาใส่ผักกระเนียงดิเจือดมันเจือดเจือดตรงไหนเฮ้ยต้มน้ำทำไมชอบหลังเองตลอดมีอะไรผมก็เป็นเวลาผมไปนั่งอยู่ในห้องครัวผมไปนั่งในห้องครัวปั๊บผมก็ไล่สดไปไล่สดมาปั๊มน้ำขึ้นมันดังก็ตื่นไม่ใช่ว่าจะยันเนี่ยไหนเข้าในห้องเราบ่เดินตัวว่าเข้าในห้องไม่ได้มันคุณนุ่นหมอนอะไรน่ะพี่เป็นดาวพี่กิตแต่เขาบอกว่าพี่กิตก็ไลฟ์สดนะวันนี้เชิญพี่กิตเข้าไลฟ์สดหน่อยสิบาสเล่ากับสิทีแล้วกระเซิร์ฟเราขอมาเล่ากับสิขอบคุณบ๊ายบายนะที่เชิญเราเข้ามาเราจะเป็นจริงเป็นจังดิพี่กิตเราที่จริงผมก็จะพาทุกคนในฮัมวานไปดูพี่กิตเนี่ยในเชียงเหนือเฟสเผาพี่กิตเฮ้ยเขาบอกว่าเราเผาพี่กิตเพราะท่านไม่ได้เผาครับผมพี่ถึงพี่กิตไม่ได้เผานะนุ่มขนาดเราพี่กิตนะไม่ได้เผาหรอกครับพี่กิตแกผมเคยเข้าไปดูผมเคยเข้าไปดูกระปายตอนนั้นน่ะพี่กิตกันไล่สดแล้วแกแบบครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคน
ครับสวัสดีครับนี่พี่กิ๊กแกช่วยพูดอย่างนี้นกหน้าเหมือนแม่ต้นเหมือนกันเหมือนเหรอเหมือนเหมือนไหมดูดิตาเห็นหลายอย่างจันแหลมนี่เห็บเนี่ยไม้หัวไปแล้วคุณนุ๊กธนาโดนกับแจ็คกี้นัทวุฒิอเพันรานะี้ว่าผมไมเป่็นครัจบันแหลมไม่ครับอันนี้คือผมจะบอกแจ็คกี้มันว่าแจ็คกี้มันมากระซิบผมแต่มันไม่กล้าพูดไงมันกระซิบผมแค่สองคนผมก็เลยบอกคืนผมพูดไปปุ๊บเนี่ยถ้าผมได้ยินบนรถปุ๊บผมไล่แจ็คกี้ลงจากรถเลยเดินไม่คุณไม่ไล่หรอแน่มนาอนเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องสุดท้ายก่อนพวกเราจะไปแล้วกัน MV วนเวียนมันไม่ใช่ MV ครับมันไม่ใช่ MV มันเป็นแค่ซิงเพลงเฉยยืมซิงหล่อๆเฉยๆต้องรอดูแต่โลเคชั่นสวยมากนะครับแล้วก็จแล้วกริ็งๆมีมันเป็นการเขาเรียกว่าเรารีบด้วยเนาะมันมีงานได้หลายอย่างหลายด้านแล้วเรารีบด้วยแล้วก็ MV นี้ก็อยากจะบอกว่าอย่างที่นุ๊กพูดไว้ตอนอัดนั่นแหละว่าเอ็มวีนี้อาจจะไม่มีปลายเล่นในเอ็มวีนะว่าเรางี้ตาเอ็มบวีอนีด้เอ็มวีนี้อาจจะไม่มีปลายเล่นในเอ็มวีนะและแต่ว่าเอ็มวีนี้อย่างที่ผมพูดไว้แต่แรกแล้วผมก็บอกว่าเอ็มวีนี้ผมก็อยากจะให้ปลายเป็นคนกำกับเป็นคนออกความคิดเห็นหรือออกแบบก็ปแลตา่ยวเขันานกั็้ไนด้เป็นคนออกแบบครับพี่สิงห์ก็บอกว่าพี่สิงห์ก็จะใส่เครดิตให้ปลายด้วยที่อยู่ใต้เพลงว่าคนเขาเรียกว่าถ่ายทําออกแบบอะไรเงี้ยก็จะมีชื่อปลายด้วยนะครับเป็นภาพเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับที่จริงผมวางแผนไว้เยอะมากในการถ่ายแต่ใช่เนืใ่ชอง่ด้วยเวลามันไม่เอื้ออำนวยผมไปบอกไว้เลยว่าเอ็มวีวนเวียนของนุ๊กธนาโดนที่จะปล่อยใช้เวลาถ่ายแค่1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงแป๊บเดียวแตห่นึ่จงรชั่วิงโมๆอง่ะคือแบบว่ามันก็เพราะว่าเราต้องรีบไปลงใชเข่าแล้วตอนนั้นแต่ที่เรานั่งคุยกันตอนกลางคืนน่ะนั่งคุยกันตอนกลางคืนนุกจำได้ว่าปายมีคือปายอยากจะทำในเอ็มวีนี้เยอะมากอยู่ในหัวปายอ่ะมีเยอะมากแล้วก็จะเป็นการหลายอย่างแต่พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าเผื่อเอาไปใส่เอ็มวีอื่นไงใช่แต่มันเป็จนะทำนู่นทำนี่จะไปตรงจุดนู้นจุดนี้ปายเขาออกแบบกับน้องน้องอูกับพี่แตใช้ม่หมดเลยนะแต่พอมาจริงๆมันก็ด้วยเวลาที่เร่งรีบแล้วก็ทำให้เต็มใทชี่่แล้วก็ดีที่สุดแต่แต่ต้มอังนรกอ็รโอับเคชมนนะะครับขอบคุณปายมากๆที่ปายคือผมในคืนนั้นอ่ะผมได้เห็นเลยว่าแล้วผมได้คิดด้วยอันนี้เอาจริงผมได้คิดว่าปาร์ตนี่เขานี่มันไม่ใช่เพลงปายเลยนะมันไม่ใช่เพลงปายแล้วก็ทำไมปายต้องมาคุยกับอูหรือพี่แต้มมาคุยกับตากล้องให้เราเพราะมันเป็นเอ็มวีเราไงคือเอ้ยทำไมเพื่อนเพื่อนแล้วกันทำไมเพื่อนคนนี้ดีจังเลยวะไม่ใช่เพลงตัวเองเลยแต่ตั้งใจทําให้เราจังเลยวะตั้งใจออกแบบให้เราจังไม่ว่าจะเป็นเช็คโลเคชั่นที่จะไปตรงนั้นตรงนี้ที่จะไปถ่ายอะไรเงี้ยปายก็เขาก็บอกว่าเขาเช็คแล้วเขาก็ไปบอกน้องๆว่าเออมึงต้องเต้นอุ้ยอุ้ยเอ้ยยืพูดแบบนนี้ได้ไงก็บอกแล้วมันรุดซะมานี่มึงไมต้่องมีอะชไร่วยไม่มีถ่ายนะคงต้องไปช่วยกันนะเออน้องๆมันก็น้องๆมันก็ช่วยแล้วแหละแต่มันพูดหยอกไงพูดหยอกว่าว่าไปหรอกว่าถ่ายอย่างเพี้ยก็เพราะเป็นเพี้ยเจ้าของนั่นสินะไปมันกก็็บังจคาับดน้าองทุรกคีนเลยนะสุรินทร์นะเออไปก็บังคับน้องทุกคนถ้ามึงไม่ไปไม่ต้องมาคุยกับพี่พี่นั่นแหละนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณมากๆก็รอชมครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าก็มันเป็นเอ็มวีที่หนึ่งที่ผมภูมิใจเลยคือเพลงที่ทุกคนเอาไปเล่นใน TikTok สองที่ผมภูมิใจเลยคือมีคู่บุญของผมมาร่วมด้วยหรือว่าร่วมผลิตผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนไปนอนได้แล้วไปอาฝบันน้ดีำแปรรงาฟตัรีนนสอนวไดัส้ดิ์นะคะเดทีุ๋กยวคนถ้าแปรงหอมๆอดย้่วายสตื้อสตือสตือ
ติดโอเคครับบ๊ายบายฟันดีราตรีสวัสดีนะครับโอเคงั้นผมไปด้วยเลยบ๊ายบายฟันดีราตรีสวัสดิ์ FC รักทุกคนนะครับขอบคุณที่ช่วยทำบุญทุกๆอย่างเลยนะครับผมแล้วก็รักพวกเรานะครับบ๊ายบนาะยคะจุ๊ปปี้เบบี้นะบ๊ายบายโอริโอ้ไปฟ้าโอ้ย